ประเด็นต่อมาอ่ะประเด็นต่อมานี้เราไปดูสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานบ้างนะครับปลายด้ามขวานสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยสตางค่ะปรากฏว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขารายงานเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานอีกแล้วใช่ค่ะก็มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานนะคะสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4316ค่ะในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยขณะเกิดเหตุนะคะอาสาสมัครทหารพรานอยู่ระหว่างการลาพักร้อนเพื่อกลับมาเยี่ยมครอบครัวค่ะแล้วก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะไปที่บ้านญาติระหว่างทางขากลับค่ะก็ถูกคนร้ายจำนวน2คนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์และใช้อาวุธปืนลอบยิงจนกระสุนถูกที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวาทำให้ได้รับบาดเจ็บค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับพี่ชยงนะคะมณีรุ่งสกุลค่ะหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวภาคใต้ตอนล่างนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นที่โอ้โหภาคใต้ก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องให้เราติดตามกันนะคะอย่างที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้พี่เก่งอสทหารพรานเนี่ยโดนบ่อยมากโดยช่วงระยะเวลาที่มีการพักร้อนเนี่ยก็หลังมานี้ก็จะเห็นว่าค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันว่าทางราชการทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างไรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าก็โดนมาหลายเคสเหมือนกันนะคะอ่ะตอนนี้พี่ชยงอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชยงนะครับพี่ชยงสวัสดีครับพี่ชยงได้ยินไหมครับอ่ะเช็คโทรศัพท์พี่ชยงอีกรอบนึงนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดยังจำกันได้นะฐานพรานเนี่ยโดนถี่ยิบเลยนะครับตั้งแต่อาสาสมัครฐานพรานหญิงไล่มาเรื่อยๆจนสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยที่ทุ่งยางแดงเมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยทางอสฐานพรานแต่ว่ามันจะมีจุดร่วมเหมือนกันคือว่าฐานพรานที่โดนเนี่ยคืออยู่ในช่วงลาพักใช่ค่ะลาพักแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ได้ระวังตัว1 2เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธออกจากหน่วยด้วยนะครับพี่ยงมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับพี่ชยงเลยพี่ยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงครับอยู่ในสายแล้วครับพี่ชยงช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ BIN ที่รอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ทุ่งยางแดงหน่อยครับพี่เอาประเด็นแรกก่อนคนของเราที่โดนยิงเนี่ยโดนที่ไหนและอาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับครับนะครับก็แบบลักษณะคล้ายๆกันครับขณะเดินทางนะครับบนถนนในหมู่บ้านนะครับขับรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็คนร้ายก็ขับรถประกบยิงนะครับก็โดนเข้าที่ลำตัวนะครับอาการสาหัสนะครับซึ่งขณะนี้ครับก็อยู่ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับนะฮะยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ลักษณะของการปฏิบัติการเนี่ยก็คือติดตามนะครับขับรถติดตามมาแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อในพื้นที่นะครับตั้งแต่ลากลับบ้านเพื่อที่จะมาร่วมเทศกาลวันรายปศแล้วนะครับก็คงจะติดตามดูอยู่หลายวันนะครับนะแล้วก็สบโอกาสนะครับก็ใช้วิธีการประกบยิงเหมือนกับหลายๆเคสที่ผ่านมานะครับก็แต่เป็นลักษณะของการลงมือที่ยังไม่ถือว่าเด็ดขาดนะครับเพราะหลังจากที่ยิงแล้วนะครับก็ไม่ได้เข้ามายิงซ้ำให้เสียชีวิตเหมือนกับการลงมือของ AKK นะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าเป็นของกลุ่มหน้าขาวครับที่หลังจากได้ฝึกปฏิบัติการแล้วได้ผ่านการซุ่มเป๊ะแล้วนะครับก็มีคำสั่งจากขบวนการให้ปฏิบัติการในการสังหารเหยื่อนะครับแต่การกระทำนะครับไม่หวังผลนะครับแค่ได้แสดงฝีมือเท่านั้นนะครับพี่ชยงคะพี่ชยงพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงให้กลุ่มหน้าขาวมาเลือกก่อเหตุในจุดนี้อะคะที่อำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีในพื้นที่เหล่านี้นะครับตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงครับเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวและเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดตั้งของขบวนการ BRN ที่ค่อนข้างเข้มแข็งครับเพราะนั้นนะครับในพื้นที่จัดตั้งเหล่านี้ครับจะมีกลุ่มขบวนการหน้าขาวที่หลังจากฝึกเสร็จแล้วครับได้บรรจุเข้าไปทำงานในพื้นที่นะครับ
เพราะนั้นนะครับทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์และก่อนสงกรานต์นะครับผมวิเคราะห์แล้วนะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านเข้มแข็งของ BIN เกือบทั้งหมดนะครับนะซึ่งเราก็รู้นะครับว่าพื้นที่เหล่านี้ครับเป็นพื้นที่เข้มแข็งเป็นพื้นที่จัดตั้งเป็นพื้นที่ที่มีทำการสร้างโครงสร้างแบบรัดซ้อนรัดเอาไว้นะครับเพราะนั้นนะครับเขาก็เลือกพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ก่อเหตุเพราะหลังก่อเหตุแล้วนะครับเขาจะได้มีการหลบหนีโดยไม่ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ครับพี่ยิ่งพอมาวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยผมเห็นจุดร่วมหลายอย่างที่มันคล้ายๆกับเหตุก่อนหน้านี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าฐานพลาเนี่ยโดนตอนช่วงลาพักประเด็นที่สองลักษณะการก่อเหตุของ BIN เนี่ยคือว่ามามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมากันสองคนเรารู้แพทเทิร์นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมันทางหน่วยความมั่นคงเนี่ยเขาจะมีการแก้เกมยังไงบ้างไหมฮะคือหนึ่งอะครับเรารู้นะครับว่าวิธีการเนี่ยครับของ BIN เนี่ยก็คือการใช้กำลังเข้าประกบยิงนะครับวิธีการที่สองก็คือสืบข่าวเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการวางระเบิดแสวงเครื่องในการที่จะสังหารเหยื่อที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่สังหารนะครับแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ครับว่าเขาจะลงมือกับกลุ่มไหนเป้าหมายไหนถ้าพูดถึงครับกำลังของอาสาสมัครทหารพรานนะครับมีอยู่ในทุกพื้นที่มีอยู่ในทุกอำเภอนะครับเพราะนั้นนะครับทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับประเด็นนี้ก็เลยทำให้เรารู้แต่วิธีการแต่เราไม่รู้ตัวบุคคลนะครับเราไม่รู้ในเรื่องของงานการข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยครับจะลงมือปฏิบัติการในต่อเป้าหมายตรงไหนและในพื้นที่ไหนครับตรงนี้นะครับที่เป็นจุดอ่อนในเรื่องงานการข่าวนะครับของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับที่ทำให้เราป้องกันชีวิตของกำลังพลไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ากำลังพลเราส่วนไหนที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแต่เราก็รู้นะครับว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านจัดตั้งนะครับยิ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งยิ่งเป็นหมู่บ้านจัดตั้งครับกำลังของเราเนี่ยครับยิ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับนี่คือจุดอ่อนของเรานะครับของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงครับเห็นว่าตอนในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพี่ชยงครับทางฐานพลานที่44เนี่ยเขาสั่งปรับแผนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเผชิญเหตุเนี่ยเขาบอกว่าได้กำชับกำลังพลเนี่ยให้ยึดถือหลักการในรูปแบบ3นอก4ในควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยพี่ยงพอทราบไหมว่าไอ้เรื่อง3นอก4ในเนี่ยมันเป็นมาตรการยังไงของฐานพลานฮะสามนอกสี่มันสี่ในนะครับเป็นแผนทางยุทธการนะครับที่ใช้ในพื้นที่ก็คือมีการกำหนดเป้าหมายสามนอกนะครับก็คือสามมาตรการในการที่จะดูแลพื้นที่ในการลาดตระเวนนะครับส่วนสี่ในนะครับเป็นในการใช้ยุทธการในพื้นที่นะครับในการป้องกันรักษาฐานตรงนี้นะครับเราไม่คงไม่กล้าคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของยุทธการที่เป็นความลับนะครับไม่อยากให้ฝ่ายตรงกันข้ามได้รับรู้ว่าไอ้สามนอกสี่ในของทหารพรานนะครับรายละเอียดคืออะไรนะครับเพียงแต่มันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ก็กว้างๆว่าสามนอกนะครับก็คือสามมาตรการนะครับในพื้นที่ในการออกลาดตระเวนนะครับส่วนสี่ในครับก็เป็นมาตรการในการป้องกันรักษาฐานที่มั่นของตนเองให้รอดพ้นจากการถูกโจมตีครับครับอันนี้ก็ในส่วนของมาตรการทหารพรานแต่ว่าถ้าเกิดเรามาถอดบทเรียนนะพี่ชยงในตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอไปหลายเคสแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่นะว่าเรามีความคืบหน้าแค่ไหนอย่างเคสแรก26มีนาคมคนร้ายจ่อยิงอาสาสมัครทหารพรานหญิงดูซีรันอันนี้เราจับผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยได้แล้วใช่ไหมฮะเคสนี้ครับเราได้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับแ
จากการสอบถามรายละเอียดนะครับพบว่ายังไม่ใช่คนลงมือแต่เป็นแนวร่วมที่มีส่วนในการร่วมมือนะครับส่วนคนที่เป็นมือสังหารจริงๆนะครับยังไม่ได้ตัวครับอันนี้ยังไม่ได้ตัวนะเคสอาสาสมัครทหารพรานหญิงนะครับเคสที่2 8เมษายนคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครอาซือมิงอันนี้อยู่ระหว่างขณะกำลังละหมาดที่อำเภอกลงปีนังจังหวัดยะลาอันนี้เราจับผู้ต้องสงสัยได้หรือยังฮะได้ผู้ต้องสงสัยบางส่วนนะครับก็เกี่ยวกับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวมือปืนจริงๆครับมือปืนอันนี้ยังไม่ได้นะไอ้เคสที่3นี่เป็น13เมษายนอันนี้พี่ยงน่าจะจำได้จ่าสิบเอกลบพิเศษจากพิษณุโลกกลับมาลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันนี้มีความคืบหน้าไหมฮะพี่ชยงครับยังไม่มีความคืบหน้าครับรอผลการพิสูจน์หลักฐานนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ครับจากปลอกกระสุนปืนแล้วก็จากภาพวงจรปิดนะครับนี่ตรงนี้มีพยานบุคคลนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับความร่วมมือจากพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ครับครับเคสที่4 14เมษายนจ่า10เอกสมฤทธิ์ช่วยราชการกอรมน.ยะลาเสียชีวิตขณะที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับภรรยาเคสนี้มีความคืบหน้าไหมครับเคสนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าในตัวของกลุ่มที่ลงมือครับแต่ก็มีพยานบุคคลนะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับเพียงแต่ว่า อยู่ระหว่างการที่เราเนี่ยครับรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับครับแล้วก็เคสต่อมา17เมษายนยิงอาสาสมัครทหารพรานระหว่างอ่านคัมภีร์ที่กูโบพี่ชยงมีความคืบหน้าครับเคสนี้ยังจับใครไม่ได้ครับนะครับยังไม่ได้ตัวผู้ที่ร่วมก่อเหตุนะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับเคสนี้มีพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์ครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ครับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าจากการไล่กล้องวงจรปิดนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วก็เคสล่าสุดก็คือว่าที่ทุ่งยางแดงพี่ชยงเนี่ยพอเราประเมินตั้งแต่ต้นเดือนนี้มันเกิดเหตุถี่ยิบอย่างเงี้ยพี่ชยงพอมีข้อเสนอไหมฮะว่ามันควรจะปรับรูปแบบยังไงบ้างได้บ้างเพื่อลดการสูญเสียของฝ่ายเราครับหนึ่งนะครับวันนี้ครับกำลังพลที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ลากลับมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับจะต้องรู้ว่าตัวเองครับตกเป็นเป้าหมายของการถูกกลุ่มกำลังติดอาวุธของขบวนการ BIN นะครับซุ่มที่จะประกบยิงอยู่ทุกๆรายเลยนะครับเพราะนั้นนะครับจะต้องมีวิธีการในการป้องกันตัวนะครับหรือไม่ก็รีบกลับไปฐานนะครับเพราะในเรื่องอื่นเนี่ยครับผมคิดว่าก็คงจะยากในการที่จะไปรักษาชีวิตนะครับแล้วก็สองนะครับกำลังของฐานปฏิบัติการของทหารพรานในทุกอำเภอหรือในทุกพื้นที่ที่มีกำลังอยู่นะครับจะต้องรู้ว่ากำลังของทหารพรานนะครับที่ลากลับบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนนะครับหมู่ที่เท่าไหร่ถ้ามีรายละเอียดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการซ้อนแผนนะครับลาดตระเวนหรือมีงานการข่าวที่ดีนะครับมีวิธีการยุทธการในการซ้อนแผนปฏิบัติการนะครับผมว่าสามารถที่จะป้องกันชีวิตนะของคนเหล่านี้ได้นอกจากนั้นนะครับก็อาจจะได้มีการ ปะทะหรือจับกลุ่มคนที่เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะปฏิบัติการกับอาสาสมัครฐานการเหล่านี้ครับเพราะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเรารู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครับถ้าเหตุในอำเภอทุ่งยางแดงนะครับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติการที่อำเภอทุ่งยางแดงจะไม่ใช่กองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในทุ่งยางแดงครับแต่มาอีกพื้นที่หนึ่งครับจากอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงหรือจากอีกจังหวัดหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาเพียงแต่มีกลุ่มชี้เป้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะนั้นนะครับก่อนที่จะลงมือสังหารเนี่ยครับคนที่เข้ามาครับจะต้องเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 1-3 วันครับนะครับก่อนที่จะลงมือสังหารใน 1-3 วันนี้นะครับกลุ่มที่จะลงมือครับต้องออกไปลาดตระเวนแล้วก็ออกไปจำลองเหตุการณ์นะครับติดตามสถานการณ์อย่างน้อย3วันก่อนลงมือครับถ
ถ้าเรานะครับหน่วยงานของทหารพรานนะครับในพื้นที่หรือหน่วยงานของตำรวจในพื้นที่นะครับมีรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการซ้อนแผนปฏิบัติการหรือเข้าไปตรวจค้นในหมู่บ้านที่ทหารพรานลากลับแล้วก็ไปอยู่นะครับอาจจะได้เบาะแสอาจจะรู้ว่ามือปืนนะครับเข้ามาหลบซ่อนอยู่ที่บ้านใครในพื้นที่ใกล้เคียงครับค่ะพี่ชยงคะมีอีกประเด็นนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อติดตามเรื่องของการดำเนินงาน CBTX ชุมชนล้อมรักนะคะในเรื่องของการนำศาสนาเนี่ยไปเป็นหัวใจในการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดค่ะพี่ชยงคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแม้ว่าจะมีการพยายามในการที่จะแก้ปัญหาทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แต่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ลดลงครับนะครับสถานการณ์ของยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของยาบ้านะครับยาบ้าเนี่ยครับเข้ามาขายในพื้นที่นะครับเป็นหลักเรื่องที่สองก็คือเรื่องของยาไอซ์ยาไอซ์เนี่ยครับถูกลำเลียงจากจังหวัดต่างๆนะครับทางชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันตกเช่นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรอส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียยาไอซ์เนี่ยครับเป็นยาเสพติดที่ใช้ขายในพื้นที่น้อยกว่าการส่งออกไปประเทศมาเลเซียครับแต่ยาบ้าครับขายในพื้นที่มากกว่าการส่งออกครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับสถานการณ์ของยาบ้าเนี่ยครับจึงรุนแรงกว่ายาไอซ์เพราะยาไอซ์ครับเป็นยาเสพติดที่มีราคาแพงแต่ยาบ้าครับเป็นยาเสพติดที่มีราคาถูกเพราะนั้นนะครับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคนว่างงานคนที่อยู่ในขบวนการซื้อขายยาเสพติดและเสพยาเสพติดครับก็เลยอยู่กับเรื่องของยาบ้ามากกว่ายาไอซ์ครับเพราะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันข่าวที่ตำรวจที่ปปส.หรือหน่วยงานทหารจับได้ครับเวลาเราเอาคนในขบวนการขนยาเสพติดที่เราจับได้จากภาคอื่นจากจังหวัดอื่นเนี่ยเข้าสู่ขบวนการสอบสวนครับ 80% ก็จะบอกว่าปลายทางอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับนี่คือสถานการณ์ความรุนแรงครับยาเสพติดวันนี้นะครับในภาคใต้นะครับกลายเป็นเรื่องที่หลังจากมีกฎหมายว่า5เม็ดเนี่ยสามารถเป็นผู้เสพได้โดยไม่ต้องติดคุกนะครับก็เลยทำให้มีการเสพยาเสพติดมากขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่มีการจับกุมน้ำกระท่อมที่ต้มขายนะครับเพราะน้ำกระท่อมที่ต้มขายถือว่าเป็นยาเสพติดที่ขายไม่ได้ก็ทำให้กลุ่มที่ติดน้ำกระท่อมนะครับหันกลับมาเสพยาบ้าแทนครับและราคาของยาบ้าก็ถูกกว่าราคาของน้ำกระท่อมครับน้ำกระท่อมขวดหนึ่งครับ1ลิตรนะครับขายกัน75บาทแต่ยาบ้านะครับขายกันเม็ดละ30บาทเองครับนะครับนี่คือปัญหาที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เราปราบน้ำกระท่อมแต่ได้ยาบ้ากลับมานะครับพี่ยงถ้าเกิดว่าเอาภาพใหญ่ก่อนนะให้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ย3จังหวัดและ4อำเภอสงขลาเนี่ยพี่ชยงในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับความรุนแรงของยาบ้าเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะความรุนแรงของยาบ้านะครับถ้าถามว่ากระจุกตัวตรงไหนเป็นพิเศษนะครับจะกระจุกตัวเป็นพิเศษมากที่สุดก็คือถ้าไอซ์นะครับก็คือจังหวัดนราธิวาสครับนะครับแต่ถ้าเป็นยาเสพติดยาบ้าเนี่ยครับทั่วไปนะครับจะกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดยะลานะครับเพียงไปตามพื้นที่ได้เลยนะครับจังหวัดสตูลนะครับเป็นจังหวัดที่มีผู้เสพยาน้อยที่สุดนะครับมีกลุ่มผู้ขายยาน้อยที่สุดครับถ้าเปรียบกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแม้แต่ในสถานที่กักกันนะครับเช่นเรือนจำนะครับจังหวัดสตูลเนี่ยครับมีผู้ที่ต้องโทษนะครับอยู่แค่ 1,300 กว่าคนเองครับนะครับพอมาถอดรหัสอย่างนี้มันจะมีคำอธิบายไหมครับพี่ชยง
นราธิวาสไอซ์ปัตตานียะลาหาดใหญ่ยาบ้าครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับครับ1ครับไอซ์เนี่ยครับที่ลงไปรออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับไม่ได้รอขายครับรอเพื่อส่งออกไปประเทศมาเลเซียนะครับพื้นที่ซึ่งส่งออกไปประเทศมาเลเซียก็มีอำเภอสวยกลกอำเภอตากใบอำเภอแว้งนะครับ3พื้นที่นี้ครับก็คือพื้นที่ชายแดนของการส่งออกนะครับนอกจากนั้นการส่งออกอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางพื้นที่ชายแดนของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเส้นทางส่งออกยาเสพติดครับส่วนยาบ้านะครับกระจายอยู่ในทั่วทั้ง3จังหวัด4จังหวัดเนี่ยครับเพราะ1ครับขายสำหรับผู้เสพครับผู้เสพในพื้นที่นะครับไม่มีหมู่บ้านตำบลไหนที่ไม่มีผู้ที่เสพยาไม่มีหมู่บ้านตำบลไหนครับที่เป็นตำบลที่ปลอดจากยาเสพติดครับนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่นะครับนะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับอันนี้คือในส่วนของภาพใหญ่นะยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าในส่วนของภาพย่อยอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอชนน่านพร้อมปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เนี่ยคือหมุดหมายสำคัญที่เขาลงพื้นที่วันก่อนครับพี่ชยงเขาบอกว่าเขาจะใช้ศาสนาเป็นหัวใจในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพจิตขัดเกลาจิตใจพี่ชยงไอ้หลักศาสนาทั้งในส่วนของไทยในส่วนของพุทธด้วยในส่วนของอิสลามด้วยเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนฮะจากประสบการณ์ครับคือวันนี้นะครับหลักการศาสนานะครับมันไม่เข้มแข็งพอนะครับที่จะใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดเหมือนกับในอดีตแล้วครับในอดีตนะครับชุมชนเนี่ยครับติดยาเสพติดไม่มากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับผู้ติดยา 90% นะครับคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในอดีตนะครับในปอนเนาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับจะเป็นเขตที่เขาเรียกว่าปลอดยาเสพติดนะครับเพราะว่าถือว่าศาสนาในอดีตนะครับสามารถใช้ในการบังคับหรือว่าทำให้คนกลัวได้นะครับเพราะว่ายาเสพติดกับศาสนาอิสลามครับเป็นการผิดหลักการศาสนาสำหรับผู้เสพยาแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและปอนุครับมีผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าไปอยู่ในโรงเรียนจำนวนมากครับนะอย่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับประธานโรงเรียนเขายอมรับนะครับว่าวันนี้นะครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีผู้ติดยาเสพติดและก็มีปัญหาในการบำบัดนะครับไม่สามารถที่จะใช้หลักการบำบัดตามหลักการที่มีอยู่ทั่วไปได้เพราะนั้นนะครับถามว่าการใช้หลักการศาสนานะครับในอดีตเราเคยใช้และเราล้มเหลวนะครับก็ต้องกลับไปดูครับว่ามันมีอะไรที่เป็นปัจจัยในการที่ทำแล้วล้มเหลวนะครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องศาสนบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ยังไม่ได้ไปถอดบทเรียนเลยครับว่าในอดีตที่มันล้มเหลวครับมันเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้ต่างหากครับผมว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาถกเราจะต้องมาขบคิดกันก่อนที่จะดำเนินการในการที่จะใช้ศาสนาบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะทำได้นะครับหรือว่าทำแล้วเนี่ยที่คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จครับครับมันจะเป็นวงจรเหมือนในภาคอื่นๆไหมครับพี่ชยงอย่างเช่นเข้าสถานบำบัดเสร็จออกมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็ไปติดยาอีกรอบนึงในพื้นที่เนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวกันไหมฮะครับอย่างนี้ครับจากการศึกษาในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราพบปัญหาเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นวงจรอย่างนี้ครับคนที่ติดยาเสพติดครับถ้านำเข้าไปกักขังในเรือนจำครับทุกคนนะครับหายจากการติดยาเสพติดหมดเลยครับแต่ปัญหามันก็คือหลังจากที่ออกจากเรือนจำและออกจากสถานบำบัดยาเสพติดครับนะฮะคนเหล่านี้ครับก็จะกลับมาติดยาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในชุมชนเดิมหรือกลับไปยังสู่บ้านของเขานะครับเหตุผลก็คือครับตั้งแต่เริ่มต้นครับคนที่ติดยาเสพติดนะครับมาจากปัจจัย2 อย่างครับ1ก็คือไม่มีงานทำนะครับ
พอไม่มีงานทำเนี่ยครับก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินในการที่จะดูแลครอบครัวคนเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกนำเข้าสู่วงจรของการขายยาและเสพยานะครับคนที่เสพยาทุกคนครับถ้าไม่มีงานทำเนี่ยจะต้องกลายเป็นคนเดินยาให้กับนายทุนนะครับเพราะนั้นน่ะนะครับหลักการศาสนาบำบัดก็ดีหลักการอะไรก็ดีครับนะที่เอามาใช้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยครับเลิกการเสพยาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือศูนย์ฝึกอาชีพครับและเป็นต้องเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่อาชีพเหล่านั้นเมื่อฝึกแล้วครับออกไปแล้วต้องทำได้จริงครับถ้าฝึกอาชีพออกไปแล้วอาชีพนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้จริงครับก็เป็นความศูนย์เปล่าครับเพราะหลังจากที่เขากลับไปแล้วนะครับมันก็ยังทำให้เขาเป็นคนว่างงานและก็ไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเวลาเราพูดเรื่องยาเสพติดครับเราพูดแต่เรื่องบำบัดนะครับแต่เราไม่ได้ไปดูมันว่าหลังจากบำบัดเสร็จนะครับเราจะเอาคนเหล่านี้ไปทำงานที่ไหนมีโรงงานที่ไหนที่จะรับคนเหล่านี้ไปทำงานหรือไม่นะครับแล้วก็งานที่เราฝึกไปอะครับมันมีตลาดที่จะรองรับให้เขาเนี่ยครับไปประกอบอาชีพหรือไม่ยกตัวอย่างในเรือนจำที่มีการฝึกวิชาชีพหลายๆวิชาชีพนะครับออกมาแล้วนะครับวิชาชีพเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นอาชีพให้เขาเลี้ยงตัวได้ผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงครับที่ผมเคยทำมาและเคยดูมานะครับที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับฝึกอาชีพให้เขาเป็นช่างตัดผมนะครับแล้วก็ออกมาเสร็จเราซื้อเครื่องมือตัดผมให้เขาครับอีก3เดือนผมกลับไปดูครับปรากฏว่าเครื่องมือตัดผมก็ขายหมดแล้วถามว่าทำไมเขาบอกว่าตั้งแต่มาเปิดร้านตัดผมไม่มีคนมาตัดเลยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับพี่ชยงคะพี่ชยงพอจะทราบไหมคะว่าทางฝั่งมาเลเซียค่ะยาบ้ามันระบาดหนักแค่ไหนคะกฎหมายของมาเลเซียครับมันเป็นกฎหมายที่มีความผิดในการค้ายาเสพติดถึงประหารชีวิตครับเพราะนั้นนะครับคนมาเลเซียครับไม่มีคนที่ติดยาเสพติดมากนักแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับวิธีการเสพยาเสพติดของคนมาเลเซียก็คือออกมาเสพที่ชายแดนประเทศไทยครับออกมาเสพเสร็จก็กลับเข้าไปในประเทศมาเลเซียนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยละเลยก็คือพ่อค้ายาเสพติดที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่ที่มาร่วมมือกับพ่อค้าไทยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นคนมาเลเซียครับและทั้งหมดเนี่ย 90% จะเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับคนมาเลเซียเหล่านี้ครับเข้ามาถูกจับในพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนมากนะครับแต่ในประเทศมาเลเซียน้อยครับที่จะมีการจับกุมและประเทศมาเลเซียเองนะครับซึ่งเป็นทางผ่านของยาไอซ์นะครับไม่ว่าจะไปที่ท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ดไม่ว่าจะผ่านมาเลเซียไปที่ท่าเรือสิงคโปร์นะครับหรือว่าท่าเรืออื่นๆนะครับที่รัฐกาลันตันก็ดีตังตาหนูก็ดีครับไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียจับยาไอรายใหญ่ๆที่ผ่านประเทศมาเลเซียเพื่อไปลงเรือไปประเทศที่3เลยครับผมพยายามตรวจสอบข่าวจากสำนักข่าวมาเลเซียตลอดทั้งปีครับแต่ไม่มีครับอันนี้ก็สถานการณ์ที่มาเลแต่ว่าทางฝั่งเรานี่ก็หนักหนาสาหัสพี่ยงตั้งแต่ทำข่าวมาเอาเฉพาะปัจจุบันนะคนติดยาบ้าที่มันรุนแรงเนี่ยอายุน้อยสุดเท่าไหร่อายุมากสุดเท่าไหร่ฮะที่พี่ยงเคยเจอครับเท่าที่พบครับอายุน้อยที่สุดคือ12ขวบนะครับเสพยาบ้าแล้วนะครับมีอาการทางประสาทแล้วนะครับนะคือวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดสิ่งที่หมอชลน่านต้องคิดนะครับก็คือหนึ่งครับถ้าถามประชาชนทั้งประเทศวันนี้ครับประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่ามียาบ้า5เม็ดอยู่ในครอบครองนะครับเป็นผู้เสพนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขคิดแต่ประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้าคิดว่าจะยึดถือใช้กฎหมายอันนี้นะครับจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขคิดอย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรสามารถแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรสำหรับที่ออกกฎหมายว่ามีการครอบครองยา5เม็ดผู้เสพเพราะวันนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขถูกต่อต้านจากประชาชนเปิดเวทีที่ไหนครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนายกอบต.
ผู้นำศาสนาครับไม่มีใครเห็นด้วยกับแนวคิดของยาเสพติด5เม็ดตรงนี้นะครับและเขามองว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้การปราบยาเสพติดไม่ได้ผลครับเพราะว่าเขาครอบครองยาเสพติด5เม็ดตำรวจจับเสร็จนะครับขึ้นศาลครับศาลสั่งปรับแล้วก็ปล่อยกลับให้เข้าสู่ขบวนการบำบัดแต่พอปล่อยกลับเนี่ยครับขบวนการบำบัดวันนี้ไม่มีนะครับไม่พร้อมโรงพยาบาลที่มีอยู่อะครับไม่สามารถที่จะเอาคนเหล่านี้ไปบำบัดได้มีแต่การจ่ายยาแล้วไล่ให้กลับบ้านศูนย์บำบัดที่คิดว่าจะตั้งขึ้นมาวันนี้มันเป็นเรื่องของนโยบายแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการจริงนะครับและคราวนี้ครับสถานบำบัดของเอกชนเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาครับไม่ได้มีการรับรองจากภาคราชการนะครับเขาไม่มีการจ่ายยาให้นะครับหมอไม่สามารถจะจ่ายยาให้ศูนย์บำบัดเหล่านี้นะครับเพราะในศูนย์บำบัดเหล่านี้ไม่มีเภสัชครับแล้วก็ศูนย์บำบัดเหล่านี้ครับดิ้นรนที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยการรับเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินการโดยที่รัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนครับตรงนี้คือประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีการแหกศูนย์บำบัดออกไปนะครับเพราะว่าการเป็นอยู่เนี่ยครับมันไม่สะดวกสบายมันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารศูนย์บำบัดที่เป็นเอกชนนะครับจะต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่เป็นระบบทั้งประเทศเลยนะครับในตอนนี้ครับครับพี่ยงก่อนข้ามไปประเด็นเรื่องน้ำมันเถื่อนพี่ยงได้ลงวงน้ำชาบ้างไหมช่วงนี้มันมีกระแสข่าวปรับครม.แล้วก็รายชื่อของเพื่อไทยเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยจะโดนปรับออกรวมถึงว่าคุณสุทินน้ำตีกลาโหมด้วยไอ้ฟีดแบ็กในวงน้ำชาในพื้นที่เนี่ยในสองตำแหน่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือหนึ่งนะครับเรื่องหมอชนน่านนะครับชาวบ้านเนี่ยครับเขา เห็นด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าในรอบของ7เดือนที่ผ่านมานะครับการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับของรัฐบาลชุดนี้นะครับแทนที่รัฐบาลเนี่ยครับจะนำมาเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยตรงนะครับแล้วก็ให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้ามาเป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาพด้วยปรากฏว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ประชาชนไม่แฮปปี้กับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ในเรื่องของน้ำกระท่อมตั้งแต่ในเรื่องของกัญชาตั้งแต่ในเรื่องของยาบ้า5เม็ดเนี่ยครับกลายเป็นว่าเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยในความรู้สึกของชาวบ้านนะครับเป็นประเด็นปัญหาทั้งหมดเลยนะครับเขาต้องการที่จะให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะครับต้องการที่จะเอาพืชกระท่อมกลับไปเป็นยาเสพติดนะครับและต้องการให้ยาบ้าเม็ดนึงก็ต้องผิดกฎหมายครับไม่ใช่5เม็ดแล้วเป็นผู้เสพนะครับนี่คือในวงน้ำชาที่พูดกันแต่ในกรณีของรัฐมนตรีบิ๊กทินนะครับสุทินคลังแสงนะครับเขาบอกว่าสุทินคลังแสงนะครับยังไม่น่าจะปรับออกนะในความรู้สึกของชาวบ้านนะครับเพราะเขาบอกว่าเขามองเห็นว่าหนึ่งครับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีตะลาโหมของสุทินคลังแสงนะครับยังไปได้นะครับในลักษณะของการปราณีปรานอมกับกองทัพนะครับและหลายเรื่องที่สุทินทำเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยต่างหากที่ไม่ได้ไปผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้เพื่อให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยครับไปดำเนินการอย่างเช่นเรื่องการคัดเลือกทหารเรื่องการปรับโครงสร้างของกรมน.อย่างนี้ครับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมองว่ารัฐบาลจะต้องมาปรับโครงสร้างของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งอยู่กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับให้มีการดำเนินการชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับครับต้องอีกคนหนึ่งพี่ชยงคือมีคนปรับออกมันก็ต้องมีคนเข้าตอนนี้มันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องรองนายกที่จะมาดูแลความมั่นคงโดยเฉพาะที่พี่ชยงเคยพูดเนี่ยแหละชื่อตอนนี้ที่มาแรงๆที่สุดเนี่ยก็คือว่าพลเอกประวิตรหรือว่าบิ๊กป้อมในวงน้ำชานี่มีการพูดถึงประเด็นนี้บ้างไหมฮะคือหนึ่งแหละนะครับผ่านมาครับตอนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประวิตรเนี่ยครับก็เคยทำหน้าที่รองนายกฝ่ายความมั่นคงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
พลเอกประยุทธ์เองนะครับก็ทำหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ถือว่าถ้าเป็นแม่ทัพนะครับก็เป็นแม่ทัพที่สู้ศึกแล้วล้มเหลวนะครับเหตุผลก็คือนะครับพลเอกประวิตรนะครับเป็นทหารนะครับแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของไปใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่เขาก็บอกว่าในการทำงานของพลเอกประวิตรที่ผ่านมานะครับก็ยังมีจุดเด่นนะอย่างน้อยที่สุดก็คือนะครับมีการลงพื้นที่มีการที่จะเข้าใจในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีกว่าคุณสุทินคลังแสงนะครับอาจจะเป็นเพราะคุณสุทินคลังแสงนะครับเป็นคนที่นั่งทำงานด้านความมั่นคงอยู่ในกระทรวงมากกว่าการลงพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเป็นพลเรือนนะครับก็เลยไม่ได้ทำในสิ่งที่สั่งให้มีการแก้ปัญหานั่นปัญหานี่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเหมือนกับพลเอกประวิตรนะครับแต่ผมคิดว่าณวันนี้นะครับรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ไม่น่าจะเป็นพลเอกประวิตรนะครับแต่เพราะพลเอกประวิตรเนี่ยครับถ้าเป็นแม่ทัพนะครับก็คือเป็นแม่ทัพที่สู้ศึกแล้วแพ้ในสนามของไปใต้มาครับเดี๋ยวรอต่อไปแล้วกันแต่อีกประเด็นนึงเดี๋ยวขอข้ามโฉบมาวันก่อนคุยกับพี่ชยงเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันที่มาเลย์ทางมาเลย์เนี่ยเขาไม่ไหวแล้วจะไม่อุดหนุนแล้วปรากฏว่าน้ำมันเถื่อนมันก็ทะลักเข้ามาที่ไทยมันมีสถานการณ์ล่าสุดด้วยใช่ไหมสตางใช่ค่ะก็เห็นว่ากองกำลังเทพกษัตริย์ขออภัยค่ะกองกำลังเทพสตรีนะคะก็มีการจับน้ำมันเถื่อน500ลิตรค่ะบนถนนสายกาญจนวานิชที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะอยากให้พี่ชยงช่วยอธิบายสถานการณ์ในพื้นที่นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเถื่อนนี้มีปัญหามากน้อยแค่ไหนคะครับคืออย่างนี้ครับกองกำลังเทพกษัตริย์ครับเป็นกองกำลังของกองทัพภาคที่4ที่ดูแลแนวชายแดนนะครับตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสจนถึงจังหวัดชุมพรนะครับมีกำลังเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเถื่อนสินค้าหนีภาษีทั้งหมดนะครับเพราะนั้นนะครับเส้นทางของน้ำมันเถื่อนทางบกนะครับก็คือเส้นทางจากอำเภอสะเดานะครับผ่านด่านศุลกากรสะเดาและผ่านด่านศุลกากรปาดังเบซาผ่านด่านศุลกรตำบลประกอบอำเภอนาทวีนะครับมุ่งเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะครับจากสะเดาครับจะใช้เส้นทางถนนกาญจนวานิชเป็นหลักนะครับจนถึงอำเภอหาดใหญ่นะครับน้ำมันเหล่านี้นะครับจะถูกนำมาขายส่งให้กับพ่อค้าที่เขามีคอกน้ำมันหรือแท้งฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลานะครับรถกระบะนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับที่เข้าไปรับน้ำมันจากฝั่งมาเลเซียแล้วก็เอามาขายให้กับกลุ่มพ่อค้าที่สร้างคอกน้ำมันรอรับซื้อนะครับมีอยู่ประมาณ500คันนะครับทั้งออกมาจากชายแดนของตำบลประดังเบซาและตำบลสำนักขามอำเภอตะเดานะครับ500คันนี้ครับเขาจะมีการเอารถไปดัดแปลงครับนะรถเหล่านี้ครับถูกดัดแปลงให้มีถังน้ำมันนะครับเขาเรียกว่าเซฟลับภายในตัวรถนะครับสามารถบรรจุน้ำมันได้ตั้งแต่500ลิตรจนถึง 1,500 ลิตรครับแล้วแต่ลักษณะของรถว่าเป็นรถกระบะหรือเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถกี่ตอนนะครับหลังจากที่ไปรับน้ำมันจากประเทศมาเลเซียแล้วนะครับก็จะขับผ่านด่านศุลกากรของอำเภอสะเดาและตำบลประดังเบซารวมทั้งด่านศุลกากรตำบลประกอบนะครับเข้ามานะครับเพราะนั้นนะครับในอดีตนะครับรถกระบะที่ดัดแปลงครับด่านศุลกากรจะไปตรวจนะถ้าตรวจพบเนี่ยครับจะไม่ให้เข้าไปรับน้ำมันในประเทศมาเลเซียแต่ในปัจจุบันนะครับไม่มีการเข้มงวดกับรถดัดแปลงเหล่านี้ก็เลยทำให้รถดัดแปลงเหล่านี้ครับเข้าไปบรรทุกน้ำมันจากปั๊มน้ำมันจากจุดที่มีการขายน้ำมันนอกปั๊มน้ำมันในประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่แนวชายแดนของประเทศไทยนะครับเข้ามาขายให้กับคอกน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับยิ่งสถานการณ์น้ำมันในประเทศเรานะครับแพงเท่าไหร่ครับจำนวนน้ำมันที่กองทัพมดนะครับหรือขบวนการค้าน้ำมันไปขนออกมาจากต่างประเทศเนี่ยครับก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นครับค่ะ
พี่ชยงคะพี่ชยงพอจะทราบไหมคะว่าการที่จะดัดแปลงขนให้รถกระบะเป็นรถขนน้ำมันเถื่อนเนี่ยค่ะมันใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะแต่ผมเคยไปคุยกับอู่รถในอำเภอหาดใหญ่นะครับถึงการซึ่งผมรู้ว่าอู่ไหนบ้างที่รับในการดัดแปลงรถเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าราคาในการดัดแปลงในการทำเซฟรับนะครับในการที่จะใช้เป็นถังน้ำมันรับในรถได้นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อคันครับนะนี่ก็คือลักษณะของรถที่ถูกดัดแปลงนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีรถที่ติดแท้งนะครับก็เป็นรถกระบะเหมือนกันครับบรรทุกได้ 2,000 ลิตรนะครับสามารถที่ติดแท้งที่ท้ายกระบะแล้วก็ทำไอ้เหล็กครอบกระบะนะครับพวกนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เข้าไปบรรทุกน้ำมันมานะครับแล้วก็มักจะเกิดเหตุนะครับวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าบ้างไปชนรถชาวบ้านได้บ้างแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ่อยๆครับพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับพี่ชยงตอนนี้ไอ้ผมไปไล่ดูในโซเชียลเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวว่าสวยน้ำมันเถื่อนตอนนี้มันเริ่มประพัดแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่างนี้นะระดับจังหวัดเนี่ยประมาณ 400,000 แต่ว่าถ้าเกิดระดับสูงขึ้นไปเนี่ยประมาณเดือนละ 2.5 ล้านอันนี้มันเกินไปไหมฮะพี่ชยงครับเกี่ยวกับเรื่องสวยน้ำมันเถื่อนฮะไม่เกินครับผมคิดว่าระดับจังหวัด 400,000 เนี่ยแค่หน่วยเดียวนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ 400,000 ครับนะฮะอาจจะแค่จ่ายให้หน่วยเดียวก็คือหน่วยของปนม.นะครับแต่หน่วยอื่นๆเช่นศุลกากรสรรพสามิตยังไม่ได้รวมอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนที่บอกว่า 2.5 ล้านเนี่ยครับนั่นเฉพาะในส่วนของตำรวจนะครับที่ระดับจังหวัดเนี่ยครับต้องส่งไปให้หน่วยเหนือนะครับแต่ที่เก็บได้จริงๆอะครับไม่ใช่เท่านั้นนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าตำรวจเนี่ยตำรวจในพื้นที่กอส่งให้หน่วยเหนือ2.5 ล้านเนี่ยครับเท่ากับว่าเขาต้องเก็บให้ได้5 ล้านนะครับเพราะว่าในส่วนของเขาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงว่าเขาต้องจ่ายให้ใครบ้างนะครับในการจ่ายสวยไม่ว่าจะเป็นสวยของน้ำมันเถื่อนหรือสวยของอะไรก็ตามนะครับไม่ได้จ่ายให้หน่วยเดียวครับหน่วยต่างๆที่รับสวยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับมีตั้งแต่ส่วนกลางครับส่วนกลางเนี่ยครับก็มีตั้ง5-6หน่วยนะครับนอกจากตำรวจส่วนกลาง5-6หน่วยแล้วนะครับก็ยังมีศุลกากรยังมีสัมปสามิตยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตั้งแต่ในพื้นที่จากตัวอำเภอจนถึงตัวจังหวัดจากตัวจังหวัดถึงภาคจากภาคเนี่ยครับถึงกรุงเทพที่เป็นส่วนกลางครับจำนวนมหาศาลครับเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้ตัวอันออกกลางเนี่ยมันกดดันให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นนี่พี่ชยงพอจะฟันธงได้เลยไหมต่อไปไอ้กองทัพมดกองทัพช้างเนี่ยมันน่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมฮะน้ำมันเถื่อนคือหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับยังไม่คลี่คลายนะครับแล้วก็ตลาดน้ำมันนะครับยังอ้างอุปสงค์อุปทานนะครับในการอ้างเอาสภาวะของสงครามที่เกิดขึ้นมาขึ้นราคาน้ำมันนะครับก็จะยิ่งทำให้น้ำมันเถื่อนทั้งจากอ่าวไทยนะครับทั้งจากทะเลอันดามันและทั้งจากฝั่งพื้นภาคพื้นดินของมาเลเซียครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสครับจำนวนผู้ทำผิดเพิ่มขึ้นครับเหตุผลก็คือผู้ทำผิดไม่กลัวการจับกุมครับเพราะการจับกุมเนี่ยครับถ้าจับกุมโดยสัมปสามิตเนี่ยครับจับกุมเสร็จแล้วนะครับสัมปสามิตก็จะให้จ่ายค่าปรับพอจ่ายค่าปรับเสร็จน้ำมันก็จะคืนให้กับผู้ค้ารถยนต์ที่เป็นยานพาหนะก็จะคืนให้นะครับเพราะนั้นนะครับเขาไม่ถึงกับเดือดร้อนนะครับจ่ายค่าปรับแล้วเขายังเอาน้ำมันมาขายได้นะครับและถ้าใน10เที่ยวครับเขาถูกจับเที่ยวเดียวเขาก็ยังได้กำไรมหาศาลอยู่ครับแล้วก็2ครับนะน้ำมันนะครับเป็นสินค้าหนีภาษีที่ทำกำไรสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับซื้อจากประเทศมาเลเซียลิตรละ16-17บาทนะครับแต่สามารถนำมาขายในประเทศไทยได้เนี่ยครับถ้าเป็นดีเซลอะครับขายได้27บาทต่อลิตรนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยครับเถื่อนกับน้ำมันที่ถูกต้องครับราคาจะห่างกันอยู่ที่3บาทนะครับถ้าหน้าปั๊มเนี่ยขาย30บาทน้ำมันเถื่อนก็27บาทนะครับเพราะนั้นนะครับกำไรส่วนต่างตรงนี้มันมหาศาลลิตรนึงเนี่ยครับอย่างน้อย10บาทนะครับวันนึงครับนำเข้าล้านลิตรเนี่ยครับก็บวกเข้าไปอะครับนะว่าเท่าไหร่ครับนะครับแล้วเอาแล้วอย่างนี้อย่างดีเซลที่มันใส่เขาต้องใส่มั้ยมันต้อง
มีปัญหาเรื่องมาร์กเกอร์ไหมฮะหมายถึงว่ากรมพลังงานเข้ามาตรวจเนี่ยครับพี่ชยงครับน้ำมันเถื่อนเนี่ยคือกรมพลังงานเนี่ยครับคือหน่วยงานที่ทำงานแบบซ่อนมือใต้ผ้านะครับเวลาจะไปจับน้ำมันเถื่อนนะครับจับเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปพิสูจน์อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆโดยสายตาก็รู้ครับว่ามันเถื่อนหรือไม่เถื่อนสีของน้ำมันของประเทศมาเลเซียกับสีน้ำมันดีเซลในประเทศเราคนละสีกันครับสีน้ำมันเบนซินในประเทศมาเลเซียกับสีน้ำมันเบนซินของประเทศเราก็คนละสีกันครับเวลาเอามาขายเนี่ยครับใส่ขวดใส่แกลอนขายนะครับเห็นด้วยสายตาก็รู้ครับว่าไหนคือเถื่อนไหนคือไม่เถื่อนนะครับเพียงแต่กฎหมายไทยบอกว่าถ้าไม่มีใครแจ้งจับก็ไม่ไปจับซึ่งจริงๆอะครับตลาดน้ำมันเถื่อนที่ขายอยู่ในประเทศไทยอะครับเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเห็นอยู่ว่าเขาขายของเถื่อนนะครับแต่ไม่มีใครจับครับเพราะเขาบอกว่ายังไม่มีคนแจ้งนะครับพี่ยงเป็นความรู้หน่อยนึงเรื่องน้ำมันเถื่อนก่อนไปประเด็นอื่นสีน้ำมันมาเลเนี่ยดีเซลเบนซินมันสีอะไรฮะถ้าเป็นสีฟ้าครับนะฮะครับจะไม่เหมือนสีเราแล้วก็สองครับน้ำมันดีเซลของมาเลเซียนะครับจะไม่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลครับเป็นดีเซลล้วนๆนะครับแต่น้ำมันของประเทศไทยครับมีส่วนผสมของไบโอดีเซลครับอย่างที่ว่า 10% นะครับที่เรียกว่า B7 เนี่ยหมายถึงว่ามีส่วนผสมของไบโอดีเซล 7%ถ้า B10 เนี่ยก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% นะครับไบโอดีเซลก็คือสิ่งที่ทำมาจากน้ำมันปาล์มนะครับเป็นการที่เราต้องการไปช่วยเหลือชาวสวนปาล์มด้วยการดึงให้ราคาปาล์มแพงขึ้นด้วยการไปรับซื้อน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้วมาผสมกับน้ำมันดีเซลครับครับอีกข้ออีกนิดนึงพี่ชยงไปลงวงน้ำชาเนี่ยน้ำมันแพงเนี่ยเขามีปัญหากันเยอะไหมฮะน้ำมันเถื่อนเอ้ยน้ำมันในวงน้ำชาหรือว่าเขาเตือนน้ำมันเถื่อนกันครับคือหนึ่งอะครับคนในแนวชายแดนนะครับสักประมาณ10%นะครับเขาใช้น้ำมันเถื่อนอยู่แล้วนะครับแต่คนทั่วไปไม่ได้ใช้น้ำมันเถื่อนครับครับคนในแนวชายแดนที่ไม่กล้าใช้น้ำมันเถื่อนก็มีเยอะครับเพราะเขารู้ว่าน้ำมันมาเลเซียครับมันเป็นน้ำมันที่มีการปนปลอมมาก็มีเหตุผลก็คือมันมีน้ำบ้างมันมีน้ำมันอื่นผสมมาบ้างก็เป็นน้ำมันที่ลักลอบเข้ามานะครับแล้วก็ผู้ค้าเนี่ยครับก็อาจจะมีการปนปลอมบางแห่งก็เอาสารโซเวนต์ซึ่งถูกกว่าน้ำมันเนี่ยครับผสมเข้าไปสารโซเวนต์เนี่ยมันจะเป็นสารสีขาวที่ใช้ในจำพวกโรงงานอุตสาหกรรมครับเป็นสารหล่อลื่นแต่เมื่อมันเป็นสีขาวก็สามารถที่จะผสมลงไปในน้ำมันดีเซลได้เพราะนั้นคนส่วนหนึ่งที่รักรถของตัวเองครับจะไม่กล้าใช้น้ำมันดีเซลของประเทศมาเลเซียนะครับเพราะกลัวว่ารถจะเสียหายนะครับและสองนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยครับถึงไม่ผสมถ้าเป็นของมาเลเซียครับกรรมฐานจะสูงกว่าน้ำมันในประเทศไทยครับเพราะนั้นนะครับมันจะทำให้มีเขม่าเกิดขึ้นในรถในเครื่องยนต์นะครับมากกว่าน้ำมันไทยและน้ำมันมาเลเซียครับราคาถูกจริงแต่ความสิ้นเปลืองในการใช้มากกว่าครับพี่ชยงคะจบจากเรื่องน้ำมันเถื่อนค่ะไปดูที่อำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะเห็นว่ามีการจัดงานสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี2567ค่ะพี่ชยงช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่างานนี้สำคัญยังไงคะครับหนึ่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในทั้งจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับในอดีตครับเมื่อเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นชุมชนที่มีคนจีนมาอาศัยทำธุรกิจการค้าอยู่ครับคนจีนนะครับที่มาจากสิงคโปร์นะครับที่มาจากประเทศต่างๆนะครับที่อพยพเข้ามาจากประเทศจีนนะครับก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมก็คือมาอยู่ที่ไหนนะครับก็จะตั้งศาลเจ้าครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและก็เป็นสิ่งที่สักการะบูชาเพราะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าที่นราธิวาสก็จะมีศาลเจ้าแม่โตโมนะครับที่จังหวัดปัตตานีก็จะมีศาลเจ้าแม่ลิ้มปอเหนียวนะครับที่จังหวัดยะลานะครับก็จะมีศาลเจ้าแม่มาพอนะครับอย่างที่บ้านแม่หอนะครับที่ตำบลกาโลอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยพุทธในพื้นที่ครับให้การสักการะบูชาว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยครับทุกศาลเจ้าก็จะมีการจัดงานประจำปีและงานประจำปีของศาลเจ้าเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือพิธีการลุยไฟครับก็เราจะเห็นนะครับว่าจะมีการ
ลุยไฟนะครับจุดไฟกับฐานแดงๆแล้วก็มีพิธีการลุยไฟเพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละศาสนานะครับแต่ละบุคคลในพื้นที่แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชุมชนเหล่านั้นนะครับมีความรักสามัคคีกันแล้วก็หน่วยกำลังของทหารในพื้นที่ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันร่วมดำเนินการนะครับร่วมการสักการะนะครับทำเป็นกิจกรรมในการสร้างความรักสามัคคีในพื้นที่ให้เกิดขึ้นครับพี่ชยงคะพี่ชยงเคยลงพื้นที่ไปดูไหมคะแล้วบรรยากาศเนี่ยมันเป็นยังไงคะคนมาร่วมงานเยอะไหมคะคนมาร่วมงานนะครับถ้าเป็นศาลเจ้าที่ค่อนข้างจะใหญ่ๆนะครับอย่างศาลเจ้าแม่ริมตอนเหนียวครับหรือศาลเจ้าโตโมะครับผู้มาร่วมงานเนี่ยครับจะมีเป็นจำนวนมากครับมีจากอำเภออื่นจากจังหวัดอื่นบางครั้งก็มีจากกรุงเทพมหานครนะครับมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับก็มาไหว้แล้วมาเคารพสักการะแล้วชีวิตเขาดีขึ้นครับนะครับก็เลยทำให้เขาเชื่อในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มาร่วมทุกปีครับนะอย่างเหมือนท่านศาลเจ้าแม่ริมกอนเหนียวอย่างนี้นะครับคนที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายอะครับเขาก็จะมาเอาเงินสดเนี่ยครับมาแลกเอาเงินจากศาลไปเป็นเงินฝันถุงด้วยนะครับว่าจะสามารถทำให้เงินของเขาที่แลกมาเนี่ยงอกเงยมากขึ้นครับจบประเด็นนั้นไปนะคะมาต่อที่ประเด็นนึงค่ะพี่ชยงเห็นว่าทหารไทยมาเลเซียนะคะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แนวชายแดนค่ะพี่ชยงคะปกติแล้วการจัดแข่งกีฬาเนี่ยมันมีขึ้นบ่อยไหมคะขึ้นหนึ่งอะครับการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะทหารไทยกับทหารมาเลเซียครับมีไม่บ่อยครับแต่มีทุกปีนะครับอาจจะปีละ2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันระดับไหนนะครับอย่างระดับรัฐหรือระดับประเทศก็เคยมีครับนะเรียกว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการแข่งขันกีฬานะครับเท่าที่พบก็มีการแข่งกีฬาฟุตบอลตะกร้อและบางครั้งก็มีการออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันครับเพื่อเชื่อมความสามัคคีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มีความคุ้นเคยนะครับให้มีความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นของหน่วยงานทหารในพื้นที่ของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่กับในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียที่มีชายแดนติดกันและจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันในหลายๆด้านนะครับค่ะพี่ชยงคะแล้วอย่างทหารพรานอย่างเงี้ยค่ะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์แบบนี้บ้างไหมคะทหารพรานน้อยครับนะเพราะว่าแม้แต่การเชื่อมความสัมพันธ์ถ้าจะมีก็จะมีในพื้นที่บ้างแต่ไม่มากครับนะฮะไม่ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับนี่ก็รายละเอียดทั้งหมดวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับควงยาวเลยหลายนาทีเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่กันต่อนะครับขอบคุณมากครับได้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับจบสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานนะครับ